อ่ะมาที่เรื่องเงินเงินทองทองกันหน่อยฮะเจ๊ช่วยออกเสียงให้ฟังหน่อยดีลอยเหรอเออเดลรวดเดลรวดตุชโทมัสสือดีลอยประเทศไทยใช้ดีลอยดีลอยทูแล้วดีลอยแล้วก็ตามอังกฤษนะดีลอยดีลอยเพราะเขาเป็นชื่อของตั้งอยู่ที่อังกฤษฟุตบอลมานิลีกนะครับก็ประกาศ20สโมสรที่มีรายได้มากที่สุดประจำปีประจำปีซึ่งรายได้รวมทั้งหมดนะฮะ 9,000 ล้านปอนด์เพิ่มขึ้น 14% จากฤดูกาลที่แล้วนะของทั้งยุโรปใช่ครับทั้งหมดทั้งอุตสาหกรรมวงการลีกยุโรปเนี่ยนะครับซึ่งทีมที่ได้มากที่สุดก็คือเรอัลมาดริดครับครับนี่ฮะ831ล้านยูโรเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วนะฮะ118ล้านยูโรปีหน้าจะติ้งจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกสนามเสร็จแล้วสนามใหม่ใหญ่กว่าเดิมนี่ขนาดกำลังสร้างสนามอยู่แล้วเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่ตรงนี้ขนาดไปใช้สนามซ้อมก็ยังอยู่ตรงนี้รายการที่มีรายได้มากสุดอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกมาดริดก็แกก็จองอยู่แถวหัวอยู่แล้วนะครับไปเรื่อยๆสุดที่เรียนลงมาก็อย่างที่เห็นครับแมนซิตี้เปเช่บาร์เซโลน่าแมนยูไนเต็ดบาเยิร์นมิวนิกลิเวอร์พูลไอช่องที่2เนี่ยที่ลบ4เนี่ยคืออันดับตกลงมาอันดับร่วงลงมา4อันดับนะครับจากที่3ครับปี2022ตกรอบเร็วก็แพ้มาดริดนี่รายได้น้อยรายได้น้อยสนามเล็กโดนพี่เบนซ์เข้าไปอันดับในลีกไม่ดีก็เข้าใจได้เข้าใจได้แต่ว่ารายได้ในสนามเยอะกว่าแมนซิตี้นะครับหมายถึงว่าแมตช์เดย์แมตช์เดย์เรเวนิวแต่ละแมตช์เนี่ยนะฮะโอเคลิเวอร์พูลได้อยู่103ล้านยูโรแมนซิตี้ได้อยู่803ล้านยูโรก็อ๋อเหมือนว่ามันต้องทุกนั้นเนาะกำลังจะหารว่าพรีเมียร์ลีกก็19ใช่ไหมฮะในวันแมตช์เดย์เนี่ยคุณทำรายได้เข้าสโมสรได้เท่าไหร่รวมทั้งหมดทั้งซีซั่นทั้งปีอ่ะหมายว่าทั้งค่าตั๋วค่าขายของอะไรต่างๆนานาว่ากันไปว่ากันไปโอเคเอ๊ะทำไมทางบาร์ซ่าก็เงินเยอะนี่ครับรายจ่ายก็เยอะไหมครับรายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะได้เท่าไหร่ก็ไปผมหมดซื้อเยอะหาได้เท่าไหร่ก็ใช้จ่ายเยอะค่าเหนื่อยเยอะเมื่อก่อนมันก็ยังเป็นผลสะสมอยู่ตอนนี้ก็ได้จากคันโยกอยู่ใช่ไหม อันนี้คือตัวเลขนี่แหละเป็นรายได้จากแมตช์เดย์ใช่ไหมฮะซีซั่นที่แล้วครับบาร์ซ่าได้เยอะสุดดูสิสี่อันดับแรกบาร์ซ่าเปเชแมนยูไนเต็ดท็อตแนมมาดริดบาเยิร์นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลอินเตอร์เชลซีแล้วฤดูกาลหน้าบาร์ซ่าก็ยอดจะต้องลดลงเพราะว่าปีนี้ใช้มอนทรีออลใช่นะอ๋อใช้สนามมอนทรีออลโอลิมปิกเพราะว่าคำนูกำลังทำการก่อสร้างใหม่รีวิวอยู่รีวิวอยู่โอเคโอ้สเปอร์ขึ้นไปถึงท็อป4สนามไงสนามใหญ่สนามใหญ่แล้วไงสนามสวยสนามใหญ่ขายของเยอะดีใช่การเดินทางดีสวยงามมากลงปุ๊บเดินถึงสนามเลยนะครับไหนจะเอา NFL มาลงด้วยเออใช่ใช่อันนี้ก็รวมนะหรือว่ามันเป็นรายได้ค่าเช่าสนามใช่ใช่ Match Day Revenue โอ้โหอันนี้เป็นค่าถ่ายทอดสดบอดแคสต์ใช่ไหมฮะก็คือค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดหรือเปล่าใช่ครับโอเคค่าออกจอค่าออกจอนั่นแหละนะครับโอ้แมนซิตี้กวาดไป344ล้านยูโรเนี่ยมาดริดลิเวอร์พูลนะฮะไล่เรียงลงมาเชลซีเปเช่แมนยูไนเต็ดท็อตแนมบาร์ซ่าอาร์เซนอลอินเตอร์มีอะไรอีกไหนขึ้นมาสิคอมเมอร์เชียลขายของขายของค่าสปอนเซอร์ค่าสนับสนุนแบรนด์นู่นนี่นั่นต่างๆบาเยิร์นเยอะนะบาเยิร์นดับหนึ่งเก่งมากบาเยิร์นบาซ่ามาดริดแซงเชียงแมงแมนซิตี้อยู่ที่5โอ้แมนยูไนเต็ดอยู่ที่6ลิเวอร์พูลอยู่ที่7บาซ่าฤดูกาลหน้ารายได้ตรงนี้ก็อาจจะมีพวกขายของที่ลึกจากคำนูเก่าเห็นเอาหญ้าเอาอะไรมาอย่างอิฐอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเก้าอี้อย่างนี้วันนั้นดูเขาบอกเขาเริ่มขายแล้วเพราะมันลื้อไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็เริ่มหญ้ายังเขียวอยู่นะเขาเลี้ยงไว้เข้าไปดูได้จะซื้อก็รีบซื้อนะครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ของ CIES นะคะศูนย์วิจัยด้านการกีฬาในสวิตเซอร์แลนด์ครับอันนี้เรื่องของสโมสรที่เทรดนักเตะและได้กำไรมากที่สุดทำไมเอียงทำไมซื้อขายได้กำไร Non Academy Player Trading
คือนักเตะที่ไม่ได้มาจากอะคาเดมี่โอเคซื้อของขายของซื้อมาขายไปแล้วได้กำไรมากที่สุดโอเคปรากฏว่าอันดับหนึ่งเป็นของลิวว้าวนี่เป็นไงล่ะเป็นแชมป์อันดับสองใครอายักษ์อาแจ็คไอแอกอาแฮกแล้วแต่อายักษ์อาแจ็คได้เงินจากใครเยอะโอ้หลายคนอยู่นะใจเย็นใจเย็นใจเย็นหลายคนอยู่หลายคนใจเย็นใจเย็นอย่างริวเนี่ยอะริวนี่ยกตัวอย่างหน่อยเชฟโอซิเมนไงโอซิเมนเนี่ยได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยซื้อมาถูกขายแพงได้ส่วนต่างกำไรเยอะใช่ไหมอาแจ็คก็เนี่ยลองไล่ดูครับเนี่ยนิโคล่าเปเป้ไงเมื่อก่อนเนี่ยจากอาร์เซนอลราฟาเอลเรียลไปมิลานอ๋อเขา10ปีนี่ใช่ไหม24ถึง23โอเคราฟาเอลมิลานราฟาเอลเรียลก็50เลยนะว้าโอซิเมนก็75ใช่เปเป้ก็80 80เป็นยูโรนะสเวนบอสมันไปนิวก็37คิดเอาก็ได้ทุกปีอ่ะนะได้ทุกปีโมนาโกเนี่ยติดอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเป็นคิริยันไปแล้ว180ขายชูอาเมนี่เพิ่งขายไปก็ไปอีก80สองคนนี้ตัวเลขใหญ่ๆเนี่ยมันนึกออกได้เลยโตมาเลยมาไปแอตมาริดอีก72ขายเยอะเรียบร้อยโอ้ยกำไรแล้วกำไรเล่าเฝ้าแต่กำไรอ่ะส่วนอันนี้ขาดทุนไงขาดทุนนะขาดทุนจากการซื้อขายนักเตะนี่แหละที่ไม่ใช่นักเตะจากชุดเยาวชนนะแต่ผมว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับนโยบายของทีมด้วย อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยขาดทุนลบ250ล้านยูโรเนี่ยเพราะอะไรในยุคของคล็อปป์อ่ะมันคาบเกี่ยวกับปี2014อ่ะครับคล็อปมา2015แต่ซื้อ2016ครับซื้อมาแล้วใช้จนครบเออจนปล่อยฟรีเหมือนไวนาลดุ้มจีนี่ไวนาลดุ้มอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นตัวเลขเป็นผลสะสมจะขายได้น้อยมาเน่ก็ไม่ได้ขายได้กำไรเยอะหรือฟิมิโน่ก็ฟรีใช่หมดสัญญาผมว่าไอ้นโยบายอันเนี้ยมีส่วนโอเคอันนี้หน่วยเป็นยูโรนะครับเป็นยูโรบาซ่าเชลซีนี่ก็ใช้ได้อยู่483นะฮะอาร์เซนอลเชลซีหลังๆขายของได้ราคาดีไงเอชเอแมนยูไนเต็ดมิลานวิลล่าก็โอ้โหวิลล่าเอเวอร์ตันลงทุนเยอะเอเวอร์ตันนี่ก็ชัดเจนชัดเจนถึงโดน10แต้มใจเย็นครับใจเย็นอ่ะโอเคโอ้นี่มีชาร์ตให้เล่นเยอะเลยนะสวยงาม